ในชัยนี่มีลูกสาวสามคนมีลูกชายคนเล็กเพียงคนเดียวชื่อเจ้าบิก๊กเจ้าบิ๊กนี่เกิดมาตัวใหญ่สมบูรณ์น่ารักในชัยกับเมียนี่รักมากที่บ้านขายของตามแบบฉบับคนจีนทั่วไปฐานะก็นับว่าพออยู่พอกินพวกลูกสาวก็ได้เรียนแค่พออ่านออกเขียนได้แต่ในบิ๊กนี่ได้เรียนต่อ เจ้าบิ๊กเป็นเด็กเกเรเอาแต่ใจหาเรื่องชกต่อยกับเพื่อนไม่เว้นแต่ละวันไปทางไหนก็บอนแตกที่นั่นจนครูต้องเรียกผู้ปกครองไปคุยอยู่บ่อยๆจนเจ้าบิ๊กขึ้นมอสามก็หาเรื่องเพื่อนคราวนี้พวกเพื่อนๆก็รวมตัวกันสี่ห้าคนรุมกระทืมเอาตัวเจ้าบิ๊กก็มาฟ้องครูแต่ครูก็บอกว่าถ้าเราไม่หาเรื่องเขาก่อนเพื่อนก็คงไม่ทำแบบนี้เพราะครูในะรู้นิสัยดีว่าใครเป็นยังไง ครูไม่ลงโทษใครนะกลับยิ้มเยาะซะด้วยซ้ําเจ้าบิ๊กก็โกรธมากอีกวันนึงเอาปืนของพ่อมาด้วยเอามาวางบนโต๊ะบอกว่าถ้าใครทําเก่งก็กูกอีกกูจะยิงทิ้งให้หมดเลยครูประจําชั้นก็เปิดแนบไปบอกอาจารย์ใหญ่บอกว่าเจ้าบิ๊กเอาปืนมาขู่ครูใหญ่ก็ขับรถไปรับในาใยชายมาแล้วก็ไล่เจ้าบิ๊กออกจากโรงเรียนเจ้าบิ๊กก็ดีใจที่ไม่ต้องเรียน แต่ในใช้นี่ขอตกเลยที่ลูกเป็นแบบนี้ก็พยายามหาไปสมัครโรงเรียนอื่นแต่เจ้าบิ๊กไม่ยอมเรียนบอกว่าถ้าบังคับมากๆนเดี๋ยวจะหนีออกจากบ้านในใช้กับเมียก็เลยไม่กล้าขัดใจให้เจ้าบิ๊กอยู่บ้านช่วยขายของแต่เจ้าบิ๊กก็ไม่สนใจกินแล้วก็ไม่เก็บล้างตื่น9ก้าโมงสิบโมงตื่นมาก็เปิดทีวีเสียงดังลั่นทั้งที่ก่อนหน้านี้พวกพี่ๆไม่เคยได้ดูทีวีตอนกลางวันเลย เจ้าบิ๊กจะขนขนมที่ตัวชอบมากองแล้วก็นอนกินน้ำอัดลมก็ใส่น้ำแข็งใส่กระติกอยู่ข้างๆพ่อแม่และพี่ๆก็เริ่มระอาต้องคอยเก็บกวาดเพราะมดมันขึ้นวันหนึ่งเจ้าบิ๊กยืมเงินไปซื้อรถบังคับรถราคาพันกว่าแต่เจ้าบิ๊กหยิบเงินไปแค่หนึ่งพันแม่ค้าก็บอกว่ามันราคาพันสองเจ้าบิ๊กก็บอกว่าฉันมีมาแค่พันเดียวป้าจะเอากำไรอะไรมากมายเอาไปพันเดียวนี่แหละ บิ๊กก็จะเอาให้ได้แม่ค้าก็ไม่ยอมเจ้าบิ๊กโกรธจัดก็ถอดตังเกงโชว์ของลับบอกว่าขี้เหนียวแบบเนี้ยเอาไอ้นี่ไปแทนกันแล้วกันแม่ค้าอ้าปากค้างเนี่เจ้าบิ๊กคว้ากล่องรถได้ก็เดินกลับบ้านแม่ค้าก็ตามไปด่าถึงหน้าบ้านไปฟ้องในาใยชัยว่าไอ้บิ๊กมันทําแบบนี้ผู้คนที่จับใจ่ายในตลาดก็ยืนมองกันเป็นแถวในาใยชัยก็เลยเอาเงินเพิ่มให้สามร้อ แล้วก็ได้กล่าวตักเตือนเจ้าบิ๊กว่าอย่าทำแบบนี้อีกนะมันไม่ดีนะไปแก้ผ้าให้ของลับเขาได้ยังไงเขาไม่แจ้งตำรวจมาจับก็บุญแล้วเจ้าบิ๊กก็บอกว่ามันอยากขี้งกทำไมแม่ก็บอกว่าก็ขายของเขาก็ต้องอยากได้กำไรห้ามบิ๊กทำแบบนี้อีกไม่งั้นแม่จะตีด้วยดั้มไม่กวาดเจ้าบิ๊กลุกขึ้นชี้หน้าแม่ทันทีนี่แม่เห็นอีกแก่ปากหมานั่นดีกว่าบิ๊กเหรอ แม่ก็บอกว่าหยุดนะบิ๊กชี้หน้าแม่ได้ยังไงในใชัยก็เลยไปหยิบไม้ขวาดมาฟาดไปที่ก้นบิ๊กซะสองทันทียังเหลืออดที่ลูกก้าวราวกับแม่เจ้าบิ๊กก็ร้องไห้แย่งไม้ขวาดไปจากพ่อได้ก็หัวใส่พ่อไม่ยัง้งจนทุกคนต้องช่วยกันห้ามพี่สาวคนโตก,ก็บอกไอ้บิก๊กมึงสู้พ่อหรือไอ้เด็กนรกมึงนี่หาเรื่องตกนรกแท้บิ๊กก็บอกกับพ่อมาทําฉันเจ็บก่อนทาไม เห็นอีแก่แม่ค้านั้นเป็นแม่หรือไงถึงเข้าข้างมันในใช้ก็บอกไอ้บิ๊กพ่อกับแม่น่ะรักแกมากนะไม่เคยตีไม่เคยด่าแต่ว่าครั้งนี้มันทาหน้าเกลียดกับผู้ใหญ่เกินไปพกปืนไปโรงเรียนก็ว่าหนักพอแล้วแต่ว่าครั้งนี้มันอุบาทเกินไปก็ต้องสั่งสอนกันบ้างแล้วแกยังมาสู้พ่อสู้แม่กลับตัวซะตอนนี้ยังทันนะเจ้าบิ๊ก ถ้าคิดจะหนีไปอยู่ที่อื่นนะไม่มีใครก็ต้อนรับหรอกคนนิสัยแบบเนี้ยอย่ามาขู่พ่อกับแม่อีกนะแค่นั่งนั่งนอนนอน,น,อนไม่ทําอะไรก็แย่มากแล้วบ้านเรามีแต่คนดีๆนะเจ้าบิ๊กทําไมแกถึงทําตัวแบบนี้แกต้องสืบสกุลต่อไปนะทําตัวซะใหม่หลังจากวันนั้นเจ้าบิ๊กก็อยู่เงียบๆเอารถไปเล่นหลังบ้านตกเย็นก็ขับรถเครื่องของพ่อไปร,ไปรอบๆตลาด หาของอร่อยอร่อยกินแล้วก็กลับมานอนก็ได้ไปรู้จักเด็กจอนจัดเร่ร่อนสองคนเจ้าบิ๊กก็คบเป็นเพื่อนนั่งซ้อนรถไปเที่ยวด้วยกันสองคนนั้นบอกว่าเดี๋ยวเราลองหัดสูบบุหรี่กันไหมามันเท่ดีบิ๊กก็บอกเอาซิเดี๋ยวจะหยิบบุหรี่ที่ร้านมาฝากพวกเองจะกินอะไรตอนเย็นบอกเลยนะเดี๋ยวคูจะเลี้ยงเอง วันหนึ่งแม่ก็เห็นว่าบิ๊กแอบหยิบบุรีใส่กระเป๋าก่อนจะออกนอกบ้านพ่อนั่งรอจนบิ๊กกลับได้กลิ่นบุหรีก็หวดได้ดั้มไม่ขวาดไปหลายทีพวกพี่สาวก็ยืนคุมเชิงถ้าบิ๊กสู้พ่อพวกพี่ๆนะจะรุมตีบิ๊กแน่ๆพ่อก็บอกว่าแค่หยิบเงินจากลิ้นชักไปหาอะไรกินนะ่ะพ่อไม่ว่าหรอกแต่นี่ริสุบุรีตั้งแต่อายุเท่านี้นะมันแย่มากเจ้าบิ๊กก็ว่า ลูกผู้ชายมันต้องสูบบุหรี่สิพ่อไม่เห็นจะเป็นไรเลยตอนนี้ก็ติดละเลิกไม่ได้ด้วยถ้าพ่อบังคับมากๆนี่จะเผาร้านทิ้งน่ะให้นอนข้างถนนกันสะมั่งพ่อก็เลยตบหน้าเขาให้แกพูดอะไรออกมาฮะเจ้าบิก๊กถ้าไฟไหม้คนอื่นเขาก็เดือดร้อนด้วยแกอยากจะต้องโทษประหารแลยไอ้ลูกเลวไปนอนคิดดีๆพ่อโกรธมากเลยวันเวลาผ่านไป เจ้าบิ๊กไม่ได้เป็นทหารพ่อแม่ก็ขอร้องให้บวชแต่บิ๊กก็มีข้อแม้ถ้าจะให้บวชศึกออกมาต้องซื้อรถเก๋งให้พ่อก็ยอมเพราะว่ารถกระบะกับรถเครื่องก็เก่าแล้วเจ้าบิ๊กก็บวชแต่ว่าสวดอะไรไม่ได้อะจะอาวาดก็ไม่ค่อยพอใจก็ว่ากล่าวตักเตือนตอนที่ญาติโยมกลับจากทำบุญวันพระบอกว่าจะสวดไม่เป็นก็อยู่เงียบๆไม่ต้องตะเบงเสียงแข่งกับพระรูปอื่น มันสวดผิดแล้วมันอายญาติโยมเขาพระบิ๊กก็เถียงว่าไอญาติโยมทั้งหลายมันเป็นพ่อเป็นแม่หลวงพ่อเหรอถึงต้องอายมันหลวงพ่อตกตะลึงในพระรูปอื่นก็อึง้งหลวงพ่อมาหาว่าผมสวดผิดไหนหลวงพี่ฉีใส่ที่กรวดน้ําสิแล้วสวดให้ดังๆสิผมจะจําไวส้สวดกรวดน้ําให้สิบหกชั้นพ้าสิบห้าชั้นดินเลยเอาเดี๋ยวนี้นะไม่งั้นผมจะเอาซ่อมแทงคอเนนเดี๋ยวนี้ ฉี่เร็วๆข้าวแล้วสวดดังๆทุกคนพระบิ๊กล็อกคอเนนไว้เนนก็ร้องไห้ในตาที่แดงก่ำของพระบิ๊กเนี่ยมันดูเหมือนคนบ้าน่ากลัวพระทั้งห้าหกรูปก็ต้องทำตามพระบิ๊กก็หัวเราะบอกว่าเป็นไงอ่ะกรวดเยี่ยวให้เทวดากินสะใจไหมเดี๋ยวผมขอสึกก็แล้วกันสึกเดี๋ยวนี้หลวงพ่อก็บอกว่าเชิญ จะสึกกลางพรรษาก็ศึกได้เลยถ้าเป็นคนแบบเนี้ยนรกจะกินกระบ,บาลต้องกรวดน้ำฉี่ให้เทวดาพราดินเมื่อศึกออกมาทางบ้านก็ตกใจว่านี่มันกลางพรรษาพ่อก็เลยไปหาหลวงพ่อจเจ้าวาดสอบถามที่ไปที่มาว่าทำไมลูกชายถึงศึกกลางคันหลวงพ่อก็เล่าให้ฟังว่าลูกโยมนี่มันอปรีจังไรพ่อก็รู้สึกโกรธมากก็กลับมาด่าเจ้าบิก๊กเจ้าบิ๊กก็บอกว่า หลวงพ่อพูดกวนตีนบิ๊กก่อนทำไมอ่ะเสร็จแล้วเจะบิ๊กก็อ้อนขอรถพ่อพ่อตัดความรำคาญก็ซื้อให้ยังไม่ทันสอบเอาใบขับขี่บิ๊กก็ไปชนมอเตอร์ไซค์ขาหักต้องถึงโรงถึงศาลจ่ายค่ารักษาค่าทำขวัญเขาหลายแสนทำให้ที่บ้านเนี่ยต้องหมดเงินไปไหนจะต้องซ่อมรถเก๋งเองอีกพ่อถึงับกุมขมับด้วยความเครียดอยู่ต่อมาก็ไปคว้าหมอนวด มาเป็นเมียมานั่งนั่งนอนนอน,น,อนกินในบ้านอยู่อีกคนหนึ่งพ่อก็เลยออกปากไล่ให้ไปอยู่ที่อื่นให้ไปหางานทํากันเจ้าบิ๊กก็ไปเช่าบ้านอยู่แล้วก็สมัครขับรถส่งน้ํามันแถวแถวพาร,รามสองก็ให้เมียอยู่ห้องเฉยๆกลับมาเห็นเมียเปิดประตูทิ้งไว้หรือว่าเดินไปคุยกับใครก็จะโดนบิ๊กตบตีบิ๊กบอกว่ากะรีนวันไว้ใจไม่ได้อะ่ะ ทะเลาะก,กันหนักๆเข้าเจ้าบิ๊กก็เดินเข้าป่าหลังห้องแถวแล้วยิงปืนขึ้นฟ้าเปรียงเปรียงเจ้าของห้องเขาก็เอือมระอาแต่ก็ไม่กล้ายุ่งด้วยเพราะเจ้าบิ๊กมันน่ากลัวคนข้างห้องเขารำคาญที่บางวันทั้งคู่ทะเลาะก,กันกลางดึกไม่ได้หลับได้นอนก็เลยย้ายหนีไปสามสี่ห้องจนเมียเจ้าบิ๊กท้องเจ้าบิ๊กก็แขงใจว่าท้องกับใครผู้หญิงก็ทนอยู่จนคลอดลูกชายออกมาหน้าตาก็เหมือนกับเจ้าบิ๊กกันแหละ บิ๊กถึงได้ยอมรับว่าเป็นลูกแล้วก็เห่อลูกมากหลังจากนั้นเมียก็หนีทิ้งลูกไว้ร้องจนบิ๊กกลับมาตอนดึกถึงได้รู้ว่าเมียหนีไปแล้วเจ้าบิ๊กไม่มีปัญญาจะเลี้ยงเองก็หอบเอาไปให้พ่อแม่เลี้ยงทุกคนก็รักหลานและคิดว่าจะไม่เลี้ยงแบบตามใจแบบเจ้าบิ๊กพี่สาวคนโตก็แต่งงานออกเรือนไปแล้วเจ้าบิ๊กก็มีเมียใหม่ก็ไม่มีใครทนนิสัยเจ้าบิ๊กได้ อยู่ไม่นานก็เลิกกันหมดคนหลังในทะเลาะกันรุนแรงเจ้าบิ๊กตามไปยิงจนผู้หญิงบาดเจ็บสาหัสบิ๊กถูกตามจับเข้าคุกแม่ก็หอบลูกไปเยี่ยมเจ้าบิ๊กเห็นลูกก็ร้องไห้บอกว่าพ้นโทษออกไปเนี่ยจะกลับตัวเป็นพ่อที่ดีจะทำตัวเป็นคนดีแล้วเป็นคนใหม่เพื่อลูกพ่อกับแม่ก็ได้แต่หวังว่าเจ้าบิ๊กคงจะกลับตัวกลับใจ หลายปีเจ้าบิ๊กก็พ้นโทษพยายามฆ่าลูกก็เข้าโรงเรียนบิ๊กก็กลับตัวกลับใจทําตัวดีคอยขับรถส่งของให้ที่ร้านพ่อเพราะว่าพ่อลงเข้าสารขายเพิ่มตอนนี้บิ๊กคนอัปปีก็เลยกลายเป็นอดีตตอนนี้เขาเป็นพ่อที่ดีของลูกแล้วก็กําลังจะแต่งงานใหม่คนเราเนี่ยไม่มีวันสายหะอกครับที่จะกลับเนื้อกลับตัวแล้วก็สร้างความดีขึ้นมา ในชีวิตครับที่วัดแห่งหนึ่งแถวแถวชานเมืองแปดริ้วครับมีผู้ชายวัยหกสิบปีรูปร่างท้วมๆสูงราวร้อยหกสิบห้าเซนติเมตรผู้จาไม่ค่อยรู้เรื่อง ทำท่ายกมือไหว้ใครต่อใครที่เดินผ่านไปมาบริเวณสาลาวัดหากมองผิวเผินดูเหมือนว่าผู้ชายคนนี้จะเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนยอมไหว้คนทุกชนชั้นเหมือนกับเล่าปีแต่ว่าน่าแปลกที่การไหว้ของชายผู้นี้ไม่ได้รับความสนใจจากใครเลยแม้ว่าเขาจะยกมือขึ้นพนมพร้อมกับก้มลงอย่างแสนสุภาพก็ตาม ย้อนหลังไปราๆสิบห้าปีก่อนนี้ชายผู้นี้ใครต่อใครต่างเรียกเขาว่าเสียสมเสียสมนี่ร่ำรวยขึ้นมาจากกิจการเลี้ยงเป็ดแม้ว่าจะมีความรู้เพียงจบชั้นปสี่แต่ด้วยประสบะการณ์และการทำงานอย่างแข็งขันก็เลยทำให้การสร้างเนื้อสร้างตัวจนได้ภรรยาที่ให้ทายาทแก่เขาหลายคนเสียสมเกิดมาในครอบครัวชาวนาพ่อเป็นคนขยันขันแข,ข็ง ได้รับมรดกที่เป็นนาจากปู่ก็เลยมีที่นาอยู่เป็นจำนวนมากเมื่อพ่อก้าวล่วงสู่วัยชราก็เลยจัดสรรแบ่งที่นาให้ลูกๆอย่างเท่าเทียมกันแต่สำหรับเสียสมเนี่ยได้มากกว่าใครๆเพราะว่าเป็นลูกชายคนโตเพราะว่าพ่อหวังว่าจะเป็นที่พึ่งแก่พี่น้องสืบไปส่วนพ่อหลังจากนั้นก็ปฏิบัติตนเป็นพุทธมามก,กะเข้าวัดฟังธรรมทุกโอกาสงานบุญ แล้วก็ดำรงตนเป็นร่มโพร่มไสเป็นแบบอย่างให้ลูกหลานได้เจริญรอยตามเสียสมเมื่อร่ำรวยขึ้นจากกิจการความเลี้ยงเป็ดไข,ข่ขนาดใหญ่หลายหมื่นตัวก็กลายเป็นผู้กวางขวาง,วางมีรถยนต์เป็นรถกระบะถึงห้าคันรวมถึงรถหล้อแล้วก็สิบล้อสำหรับใช้ในกิจการแต่ละวันจะมีผู้แวะเวียนเข้ามาอย่างไม่ขาดระยะและหากผู้ที่แวะเวียนมานั้นเป็นข้าราชการ ก็จะได้รับการดูแลเอาใจใส่จากเสียสมอย่างเต็มที่เพราะถือว่าตัวเองได้รับเกียรติเป็นอย่างมากการรู้จักและคบหาข้าราชการทั้งฝ่ายปกครองส่วนท้องที่และฝ่ายตำรวจภูธรทําให้เสียสมได้ก้าวไปสู่การเป็นเจ้ามือหวยใต้ดินซึ่งเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ให้อย่างรวดเร็วแล้วก็ยังเป็นงานที่ไม่มีใครเข้ามาแต่ต้องเพราะว่าส่วนใหญ่ผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้ต่างต้องคลุกคลีกับข้าราชการ ภายในปีเดียวหลังจากขยายตัวจากเดิมเลี้ยงเป็ดเพียงอย่างเดียวพอเป็นจมือหวยเสียสมก็ยิ่งใหญ่ครับอำเภอยามที่จะเดินทางไปไหนแต่ละครั้งต้องมีมือปืนติดตามตัวอยู่ตลอดเวลาภาพของเขาจึงไม่ต่างกับเจ้าพ่อในหนังไทยดูเหมือนว่าเขาชื่นชมและพอใจในบทบาทนี้เป็นอย่างมากแต่จากเดิมที่เคยอยู่ใกล้ชิดครอบครัวก็ต้องห่างออกไปแล้วก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ในคาฟเฟ่ ในร้านอาหารเพื่อรับรองข้าราชการเกือบทุกวันแม้กระนั้นเสียสมก็ภา,ภาคภูมิใจและถือว่าเงินที่เสียไปจากการเลี้ยงดูปูเสือก็เหมือนกับการซื้อตัวคนมีสีเข้ามาเป็นมือเป็นเท้าแล้วก็ยังช่วยสร้างภาพพจน์ให้เขาดูดีขึ้นอีกเยอะการห่างเหินครอบครัวเป็นเหตุให้ภรรยาของเสียสมเกิดความอ้างว้างจนลักลอบได้เสียกับลูกจ้างแต่เมื่อเสียสมรู้ระแคะระคายก็ว่ากล่าวตักเตือน ส่วนลูกย่างรายนั้นก็ถูกไล่ออกไปต่อจากนั้นไม่นานภรรยาก็นำทรัพย์สินที่เป็นเงินสดของมีค่าเกือบทั้งหมดหอบลูกหนีเสียสมไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยมันอยากจะหนีก็หนีไปเมียหาง่ายจะตายไปที่กูไม่มีเมียน้อยก็เพราะว่าเห็นแก่ลูกในเมื่อไม่มีมันแล้วกูก็จะมีเมียอีกหลังจากนั้นเขาก็ทำอย่างที่พูด ผู้หญิงที่เข้ามาในชีวิตเขาใครต่อใครก็มักจะพูดกันว่าหล่อนต้องการเงินเพียงอย่างเดียวซึ่งเสียสมก็ยินดีที่จะเสียเพื่อซื้อความสุขให้ตัวเองดูเหมือนเสียสมจะไม่ค่อยอนาถรร้อนใจเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะในแต่ละวันมีเรื่องต้องทํามากเมื่อไม่มีภรรยาและลูกกิจการเลี้ยงเป็ดก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของลูกจ้างเป็ดมันมีตั้งหลายหมื่นขโมยขายไข่วันหนะึ่งสองสามพันเนี่ยจะไปรู้เรื่องอะไรวะ ลูกจ้างที่เป็นหัวหน้าคิดและทำตามนั้นหลังจากนั้นก็เพิ่มการขมโมยไข่เป็ดมากขึ้นเรื่อยๆจนกิจการฟาร์มเป็ดไข่ของเสียสมมีไรายได้น้อยกว่ารายจ่ายอากาศมันร้อนนะพี่เป็ดมันก็เลยไข่น้อยเออจะทำยังไงได้มันไม่ไข่แล้วจะให้ทำไงแต่พวกเองก็คอยดูแลให้ดีๆหน่อยก็แล้วกันตอนนี้เรามีเป็ดรวมสามหมื่นตัวแล้วไข่แค่หมื่นห้ายังไงก็ขาดทุนอยู่วนยังคา เสียสมก็กำชับลูกน้องแต่ยิ่งนับวันปริมาณไข่เป็ดก็ลดลงอยู่เรื่อยๆตัวเสียสมเองก็ไม่มีเวลามากพอที่จะมาดูแลงานส่วนนี้ก็เลยตัดสินใจโละเป็ดทั้งหมดออกไปแล้วก็ซื้อรุ่นใหม่เข้ามาแทนแต่กว่ารุ่นใหม่จะเริ่มไข่ก็ต้องชักทุนไปไม่ใช่น้อยเป็ดรุ่นนี้ก็เหมือนรุ่นที่แล้วตามคำบอกเล่าของลูกน้องก็คือไข่น้อยมาตั้งแต่ระยะเริ่มจนกระทั่ง เป็นเป็ดสาวเต็มที่ก็ยังไข่น้อยอยู่ดีปีนั้นทั้งปีเสียสมก็เลยเป็นหนี้รวมกันถึงสิบล้านบาทต้องนำเงินจากกิจการค้าหวยใต้ดินมาเสริมแต่พอหนักเข้าก็ตัดสินใจที่จะหยุดเลี้ยงระยะหนึ่งแล้วหันมาขายหวยอย่างเดียวเหมือนลางร้ายได้คืบคลานเข้ามาใกล้ทุกขณะลูกค้าต่างถูกหวยกันตัวหนักหนักกันบ่อยทำให้เสียสมเงินขาดมือครั้นจะกู้ธนาคาร ผู้จัดการก็ลังเลเพราะแม้แต่หลักทรัพย์คำประกันอย่างที่ดินเดิมก็ถูกจำนองไปก่อนหน้านี้แล้วลูกค้าเสียสมหลายรายก็เกิดความแค้นใจแล้วก็ขู่วา่าจะฆ่าหากไม่นำเงินค่าหวยมาชำระเป็นการด่วนเท่าแก่ฟารามเป็ดก็เริ่มรู้ตัวว่ากำลังเข้าตาจนทุกขณะครั้นจะหันไปขอความช่วยเหลือจากบรรดาข้าราชการที่เกยเลี้ยงดูปูเสือมันยาวนานก็เป็นเรื่องอยากเย็นเหลือเกินเพราะแต่ละคนต่างก็หวังแต่เพียงกอบโกย ถึงแม้ว่าภาพโพจน์ด้านหนึ่งที่มีข้าราชการล้อมหน้าล้อมหลังจะทําให้เสียสมรู้สึกว่าตัวเองเป็นบุคคลสําคัญแต่กว่าจะออกมาเป็นภาพนั้นเขาก็ต้องเสียเงินเลี้ยงคนเหล่านี้ไปเป็นจํานวนไม่น้อยในแต่ละเดือนถึงเวลานี้นอกจากไม่ให้ความช่วยเหลือแล้วยังตีตัวออกห่างเสียสมก็ต้องหาทางออกด้วยการขายทรัพย์สินทุกอย่างที่มีแม้กระทั่งรถยนต์ซึ่งถือเป็นภาพพจน์สำคัญจนแทบจะไม่เหลืออะไร แต่ก็ยังไม่พอใช้หนี้อยู่ดีเออจะไปหาที่ไหนมาวะเนี่ยเขาก็คิดอย่างเคร่งเครียดยิ่งไม่ได้รับความไว้วางใจจากคนรอบข้างด้วยแล้แลวก็ทำให้เขายิ่งเครียดหนักถึงเวลานี้เขาคิดชิงชังทุกคนที่เคยอยู่รอบข้างเพราะในที่สุดท่าแท้ของแต่ละคนก็เผยออกมาเออเวลาเรามีมันยกย่องยังกบเราเป็นพ่อมันพอเราหมดมันก็เห็นเราเหมือนหมาตัวหนึ่ง อดีตเสียคิดหลังจากที่เข้าไปทักทายตำรวจซึ่งเคยไปไหนมาไหนด้วยกันเสมอแต่ด้วยปฏิเสธการคุยด้วยข้ออ้างว่าเออเดี๋ยวผมมีธุระนะี่จะรีบไปมันเป็นความเจ็บปวดที่ในสมเท่านั้นพึงจะรับรู้ได้ถึงเวลานี้เขาคิดถึงลูกแต่เมื่อคิดไปถึงภรรยาเขาก็สะบดออกมาอย่าให้กูเจอนะกูจะยิงแม่งให้ตายหงายหาไปเลยเขาคิดขณะที่กินเหล้าเพื่อระงับความกละดกลุ้ม ค่ำวันหนึ่งขณะที่เขากําลังนั่งกล่ําเล่าอยู่ตามลําพังใกล้กับโรงเลี้ยงเป็ดที่เริ่มมีต้นหญ้าขึ้นเพราะความรกร้างรถกระบะคันหนึ่งก็แล่นเข้ามาจอดบริเวณลานหน้าบ้านไม่ไกลาจากที่เขานั่งชายชะการสามคนเดินลงมาจากรถนายสมรู้สึกตกใจขึ้นมาทันทีเพราะสามคนนี้เขาไม่เคยรู้จักมาก่อนเขาสังเกตเห็นว่าคนนั้งสามใส่เสื้อแจ็คเก็ตบริเวณเอวตรงออกมาจนชายเสื้อนูนอย่างเห็นได้ชัดเฮียสมใช่ไหม ใช่มีอะไรเหรอไม่มีอะไรมากอ่ะเฮียพูดได้เพียงเท่านี้ผู้ชายคนนั้นก็ยกมือที่กําปืนตบลงบนใบหน้าของเขาอย่างแรงจนในสมล่นจากเก้าอี้ทั้งแก้วและขวดเหล้าล้มกลิ้งแตกกระจายเกลื่อนอยู่ตรงนั้นแล้วชายอีกสองคนก็สาวเท้าเข้ามาประชิดพร้อมกับเงื่อฝ่าเท้าเาตะลงไปข้างชายโครงลำตัวแล้วก็ทีหัว ในสมจุกแล้วก็เจ็บปวดแทบจะขาดใจมึงต้องรีบเอาเงินไปใช้นี่นะไม่งั้นคราวหน้าจะหนักกว่านี้อึอแล้วจะให้กูไปเอาเงินที่ไหนมาตอนนี้กูหมดตัวแล้วไม่รู้เรื่องของมึงว่าแต่ว่ากูได้ข่าวว่าพ่อมึงยังมีที่นาเหลืออยู่ไม่น้อยนี่ลองไปคุยดูสิบางทีพ่อมึงอาจจะช่วยให้มึงรอดตายคราวนี้ก็ได้ว่าแล้วคนทั้งหมดก็ขึ้นรถจากไป นายสมค่อยๆลุกขึ้นแต่พอจะเดินก็ล้มลงเพราะเนื้อตัวปวดไปทั้งร่างมีน้ำซ้ำเลือดก็ไหลย,ย้อยลงเข้าตาเขาส่วนเซอยู่พักหนึ่งก่อนที่จะล้มลงหมดสติไปตรงนั้นเองรุ่งขึ้นเขาตื่นขึ้นมาบนลานหน้าบ้านพอจะยันตัวอาการเจ็บปวดก็ยังคงเล่นงานอยู่เขาค่อยๆลุกขึ้นใหม่แล้วก้าวเท้าเดินโซซาโซเซไปยังบ้านพ่อที่อยู่ห่างไปราวๆห้ากิโลเมตรพ่อนายสมนั่งอยู่กับลูกสาวที่เป็นน้องสาวนายสม แล้วก็หลานอีกสองสาคนทุกคนต่างก็ตกใจกับการมาของนายสมน้องสาวต้องช่วยประคองรีบนำยามาทาประครบตามเนื้อตัวบางแห่งต้องใช้ทิ้งเจอราดกันแผลติดเชื้อด้วยความอ่อนเพลียนายสมก็หลับอีกครั้งอย่างไม่รู้ตัวเขาตื่นขึ้นมาในตอนพลุพลน้องสาวก็รีบยกเขาต้มเข้ามาใกล้แล้วค่อยๆป้อนอาหารมื้อแรกหลังจากถูกทำร้ายมันทำให้กลืนลงคออย่างยากเย็น ผู้เป็นพ่อก็พูดขึ้นอย่างห่วงใย,ยแข็งใจใกินมันหน่อยเด้อสมเอ้ยเองจะได้หายไวๆในสมมองหน้าพ่อแล้วก็ต้องปล่อยหูออกมาเขาอาศัยอยู่กับพ่อและน้องสาวหลายวันพอจะมีเรียวแรงดีขึ้นและแผลพวกช้ำก็เริ่มทุเลาไปได้มากเขาก็เริ่มหันไปกินเหล้าอีกครั้งเพราะความกระดกกุ่มพอเมาได้ที่ก็สอบถามพ่อเรื่องที่ดินพ่อที่ดินยังพอเหลืออยู่สักเท่าไหร่อ่ะพ่อได้ยินก็ตกใจ และได้เข้าเล่าๆแล้วว่าในสมหมายถึงอะไรมันไม่มีเหลือแล้วก็แบ่งให้พวกเองไปจนหมดแล้วนี่พ่อก็อาศัยอีดวงมันอยู่นี่เองก็รู้นี่ฉันรู้แต่ว่าพ่อยังไม่ได้โอนให้เป็นกรรมสิทธิ์ของพวกมันไม่ใช่เหรอถึงไม่ได้โอนแต่พ่อก็ไม่เคยคิดจะไปทวงคืนเพราะให้ลูกไปแล้วทุกคนก็ได้รับที่ดินกันอย่างยุติธรรมตัวเองนะถือว่าได้มากกว่าใครนะแต่ดันรักษาไว้ไม่ได้ โทษพ่ออย่ามาว่าฉันเลยฉันก็พยายามอย่างดีที่สุดแล้วแต่เมื่อเราเป็นหนี้เขาก็ต้องขายไปนี่ยังเหลืออีกก้อนหนึ่งที่จะต้องรีบจ่ายไม่งั้นไอ้พวกนั้นมันเอาฉันตายแน่ในสมเขยบเข้าไปจับเข่าพ่ออืมจำนองไปก่อนเถอะพ่อพอฉันมีเงินแล้วจะถ่ายให้เอ้ยไม่ได้หรอกสมเอ้ยทั้งอีดวงไอจันแล้วก็ไอทองดีมันก็อาศัยใช้ทำนาถ้าเขาพายึดไปแล้วเราจะทำยังไงพวกมันก็มีลูกมี ผัวมีเมียกันแล้วเองจะทำให้มันลำบากนะโตก็จะให้ฉันทำยังไงก็ในเมื่อมันหมดหนทางแล้วนี่พ่อนา่งดวงน้องสาวก็พลงขึ้นมาอย่างเหลืออดนี่พี่สมย่ามาขู่เข็นพ่อนะถึงอย่างไรพี่ก็ต้องไปหาทางอื่นที่ของฉันฉันไม่ให้ใครหรอกเกิดพี่ไม่มีเงินไถ่ฉันกับครอบครัวไม่ลำบากกันแย่หรอเลน้องสาวพูดโดยเสียงอันสั่นเครือส่วนนายสมก็จ้องมองอย่างขม็งตา ขบสันกรามจนเห็นรอยนูนทีเดียวก่อนที่จะมีใครคาดคิดในสมก็ตบพล้วนใบหน้าน้องสาวอย่างเต็มกำลังดวงในกระเด็นห่างไปตามแรงพ,พ่อเห็นก็ลุกขึ้นมาห้ามแต่ในสมหันกลับมาแล้วเหวี่ยงพ่อออกไปก่อนที่จะกลับเข้าไปทำร้ายน้องสาวท่ามกลางเสียงวีดร้องอย่างโอลลหมานดังออกไปถึงบ้านพี่น้องที่อยู่ใกล้เคียงไอ้สมฆ่าพ่อเสียงของเจ้าจันน้องชายในสมดังขึ้นหลังจากรีบวิ่งมาดู ดวงนะสลบไปแล้วนายสมหันไปตามเสียงน้องชายและช็อกทั้งยืนไม่เห็นร่างพ่อนอนแน่นิ่งมีเลือดไหลรินออกมาตามกกหูแต่ก่อนที่เขาจะทำอะไรน้องชายก็โดดเขา้าเตะอย่างจังจนร่างเขาเซไปอีกทางจากนั้นเจ้าจันน้องชายก็ระดมทั้งหมดัดเท้าเข่าประเดียงเข้าไปจนนายสมสลบไปอีกคนไม่นานนักญาติคนอื่นๆก็รีบหามพ่อนำส่งโรงพยาบาลแล้วก็ไม่ลือมัดนายสมไว้กับเสา โชคดีที่พ่อไม่เป็นอะไรมากเพียงแต่แค่หัวแตกและดวงก็เพียงแต่สลบเพราะว่าศีรษะไปกระแทกกับเสาเท่านั้นเองไอ้ลูกเวเนยมันกล้าทำพ่อได้ชาตินี้ทั้งชาติมันไม่มีทางเอาดีได้คอยดูเถอะมันจะเหมือนคนตายทั้งเป็นหมดสิ้นอนาคตไม่มีเหลืออะไรให้ใครอีกต่อไปพ่อพูดขณะที่ยังนอนพักพื้นอยู่ในโรงพยาบาล แล้วก็เรียกให้ลูกๆดำเนินการเร่งรัดจัดการเรื่องการโอนที่ดินให้เสร็จสิน้นส่วนในสมแม้ว่าจะทำร้ายพ่อกับน้องจนเกือบตายแต่ทุกคนก็ไม่อยากเอาเรื่องเพราะว่าต่างก็ล้วนเป็นพ่อเป็นพี่เป็นน้องกันทั้งนั้นเขากลับมาบ้านด้วยความบอบชำ้ำและความคิดแวบหนึ่งก็ฉายเข้ามาในโสตสํานึกเขาคว้าพระเขามาผูกขึ้นไปบนคือให้ห่วงด้านหนึ่งห้อยลงมาก่อนที่จะยกเก้าอี้มาวางไว้ทางด้านล่างแล้วก้าวเท้าขึ้นไปอย่างไม่ลังเล จากนั้นทุกอย่างก็เงียบลงเสียงซาดังขึ้นจนนสมสะดุ้งผงะหน้าขึ้นมาโดยเนื้อตัวอันเปียกโชกเขาค่อยๆเผย,ยเปลือกตาเห็นภาพเบื้องหน้าอย่างเลือนลางก็กระพริบตาจนภาพนั้นเริ่มชัดขึ้นชายจักรันชุดเดิมเดินเรียงหน้ากระดานก่อนที่จะมีเสียงพูดอะไรเล็ดลอดออกมาหนึ่งในจำนวนนั้นก็เหงื่อเท้าเตะเข้าชายโครงในสมอย่างจังจนเขาต้องบิดตัวงออย่างเลืมตัว มึงยังตายไม่ได้ไอ้สมมึงต้องเร่งหาเงินมาใช้นี่ก่อนในสมค่อยๆย,ยันตัวลุกขึ้นจนรู้สึกว่ายืนได้อย่างมั่นคงแล้วทันใดนั้นก็ก็ก,กถมตัวหมายจะชกผู้ชายเหล่านั้นแต่หมัดเขาวืดไปเพียงเท่านั้นคนทั้งสามก็ระดมเตะต่อยอย่างไม่ยัง้งและหนักหน่วงรุนแรงกว่าครั้งก่อนเขาหลุดคำพูดพอจับใจความได้ว่าพ่อยกโทษไอ้ฉันด้วยจากนั้นก็แน่นิ่งไป ในสมไม่าตายแต่ยังคงมีชีวิตรอดแม้กระนั้นระบบสมองที่ได้รับความกระทบกระเทือนก็ทำให้เขาต้องกลายเป็นคนสติเลอะเลือนพูดจาคนเดียวคนทั่วไปจะได้ยินคำพร่ำพรรณนาของเขาว่าพ่อยกโทษให้ฉันด้วยนะพ่อพร้อมก็ยกมือขึ้นพนมเกือบตลอดเวลาเขากลายเป็นคนไม่มีบ้านไม่มีใครครบค้าสมาคมวัด จึงเป็นที่แห่งเดียวที่ให้เขาได้ใช้ชีวิตในช่วงเวลาที่เหลือชีวิตของเขาได้กลายเป็นเรื่องราวที่ใครต่อใครนำไปเล่าสู่กันฟังโดยมีตัวเขาเป็นประจักษ์พยานยืนยันครับ